น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อกรียุคไม่รอดแน่ถ้าเราขาดศีลแม้แค่วันเดียวอานิสงส์บุญใหญ่การรักษาศีล5เทวดาจะรักษาคุ้มครองก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะอานิสงส์บุญใหญ่การรักษาศีล5เทวดาจะรักษาคุ้มครองถ้าจะรักษาศีลทั้ง5ประการจึงควรทำดังนี้ข้อ1โดยเฉพาะอย่างยิ่งศรัทธาญาติโยมที่อยู่ในตลาดใกล้ตลาดก็ดีเป็นการที่ว่าปานาติปาตาเวรมณีนี้ที่มันจะขาดก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปฆ่าเพียงซื้อของที่มันตายมาแล้วทำอาหารก็ไม่ฆ่าไม่ฆ่ายุงไม่ฆ่ามดก็เป็นศีลขึ้นมารักษาได้ไม่ขัดข้องข้อ2อทินาทานาเป็นการลักของเขาเราจำเป็นอย่างไรที่จะไปลักของคนอื่นเขาสัมมาอาชีพทำการงานสุจริตมีอาชีพตามทำนองครองธรรมนี่ก็เป็นศีลอยู่แล้วไม่ขาดแล้วข้อนี้จึงไม่ขัดข้องข้อที่3กาเมสุมิชฌาจาราไม่ประพฤติล่วงเกินผัวเขาเมียเขาลูกสาวเขาเกิดผิดศีลจากคันลองประเพณีไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำไม่ประพฤติผิดศีลข้อ3ก็ยังมีชีวิตอยู่ก็ชื่อว่าเป็นของที่ไม่จำเป็นข้อ4มุสาวาทาเวรมณีเว้นจากการพูดเท็จเป็นพยานเท็จเบิกความในศาลหรือหลอกลวงคนไปทำงานแล้วไม่ได้เงินบอกทางคนเดินทางผิดเหล่านี้เป็นการพูดปดก็เป็นบาปเราจะเสแสร้งให้ผิดจากความจริงอย่างไรไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพูดปดศีลข้อนี้ก็ไม่ขัดข้องข้อที่5สุราเมรยะดื่มสุราเมรัยก็ไม่จำเป็นสำหรับชีวิตปัจจัย4คือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะยารักษาโรค4อย่างนี้มีแล้วสมบูรณ์แล้วรักษาชีวิตไว้ได้ไม่จำเป็นต้องมีปัจจัย5คือสุรายาเมาเข้าไปอีกเพราะว่าการเมาเหล้านี้เป็นเหตุให้ชิบหายเพราะฉะนั้นศีล5ประการนี้จึงควรรักษาให้ได้สีเลนะสุขติยันติผู้จะไปสุขติไปเกิดเป็นเทวดาอีกไปเกิดเป็นมนุษย์อีกไปเกิดเป็นพรหมสีเลนะโภคสัมปทาจะมีโภคทรัพย์บริบูรณ์สมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องก็เพราะศีลสีเลนะนิพพุติยันติจะไปพระนิพพานได้ก็เพราะศีลเราทุกคนที่เป็นพุทธบริษัทก็ควรมีศีลอยู่ตลอดเวลาดังกล่าวมาแล้วตั้งใจใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็ไม่สายสมาทานศีลแล้วก็ตั้งใจรักษาศีลตรวจตาศีลอยู่ตลอดเวลาพอจิตมันหน่วงเหนียวเอาศีลเป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วจิตใจก็ไม่คิดอย่างอื่นไม่คิดบาปไม่มีโอกาสเข้ามาแทรกแซงในจิตจิตเราแนบแน่นอยู่กับศีลทุกวันทุกเวลาทุกการทุกสมัยเป็นผู้มีศีลตลอดเพราะฉะนั้นจึงเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมการงดเว้นของพระอริยเจ้าเรียกว่าศีลประเสริฐศีลของพระอริยเจ้าหมายความว่าอย่างไรว่าศีลประเสริฐศีลบริสุทธิ์ป
ผุดผ่องครบถ้วนบริบูรณ์หมายความว่าอย่างนี้คือศีลของพระอริยเจ้านั้นท่านงดเว้นเด็ดขาดท่านไม่คิดจะทำชั่วไม่คิดจะพูดชั่วไม่คิดจะคิดชั่วสิ่งที่ชั่วทั้งหลายนั้นเป็นของเลวทรามท่านหลีกเว้นที่สุดแม้เสียชีวิตก็ไม่ยอมปฏิบัติตามดังยกนิทานมาเป็นเครื่องประกอบให้ทายกทายิกาฟังดังต่อไปนี้พระจักขุบาลท่านชวนภิกษุ30รูปเรียนกรรมฐานจากพระศาสดาแล้วออกไปบำเพ็ญสมณธรรมในหมู่บ้านต่างๆไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งทายกทายิกาได้มีศรัทธาเลื่อมใสขอนิมนต์ให้ท่านอยู่จำพรรษาที่นั่นเพื่อพวกเขาจะได้มาปฏิบัติและฟังทำคำสอนทุกวันท่านก็อยู่บำเพ็ญเพียรถึงกลางพรรษาในกลางพรรษานั้นท่านเตือนภิกษุที่เป็นหมู่กันไปว่าพวกท่านจะมีกติกานัดหมายอะไรในกลางพรรษานี้ก็ทำตามใจเถิดทำตามกติกาของตนเองไปเลยส่วนผมนั้นจะขอตั้งอธิษฐานว่าจะไม่นอนจะเดินยืนนั่งไม่นอนตลอดพรรษาท่านทำไปทำไปตาท่านก็เริ่มเจ็บเพราะฝืนธรรมชาติจนในที่สุดตาท่านก็แตกกลายเป็นแตกคือตาแตกใจก็แตกคือแตกกิเลสเป็นพระอรหันต์ความมืดก็แตกคือรุ่งเช้าพอดีสามแตกรวมกันใจแตกกิเลสแตกโลกแตกความมืดแตกนี่คืออานิสงส์ของการปฏิบัติในกลางพรรษานั่นเองเมื่อออกพรรษาแล้วภิกษุ30รูปจะไปกราบพระศาสดาจึงมาชวนหัวหน้าคือพระจักขุบาลท่านก็บอกว่าผมเป็นคนตาบอดจะไปเป็นที่ยุ่งยากแก่พวกท่านทั้งหลายอาจจะเดินทางล่าช้าเพราะฉะนั้นขอเชิญพวกท่านไปกราบพระศาสดาเถิดผมไม่เป็นธุระท่านให้ยุ่งยากดอกแต่ผมขอสั่งคำหนึ่งว่าเมื่อไปถึงเมืองสาวัตถีแล้วให้ไปบอกน้องชายผมว่าผมตาบอดแล้วให้น้องชายผมจัดการมารับผมเองภิกษุรับคำสั่งของอาจารย์พระจักขุบาลแล้วก็ไปกราบไหว้พระพุทธเจ้าแล้วจึงไปบอกน้องชายของพระจักขุบาลเมื่อน้องชายของพระจักขุบาลได้ทราบข่าวแล้วจึงให้ลูกชายของตนเองไปรับหลวงลุงที่บ้านนอกนั้นให้เข้ามาหลานชายจึงคิดว่าเราจะเดินทางผ่านบ้านผ่านเมืองผ่านดงไปอย่างนี้อาจเกิดอันตรายจากการเบียดเบียนของผู้อื่นเพื่อความปลอดภัยคือเป็นสมณเพศจึงไปบวชเป็นสามเณรนุ่งห่มเหลืองเพื่อกันภัยที่อาจถูกเบียดเบียนจากผู้อื่นแล้วจึงไปหาหลวงลุงเมื่อไปถึงหลวงลุงแล้วจึงแจ้งความประสงค์ให้ทราบว่าน้องชายของท่านคือพ่อผมให้มารับหลวงลุงกลับไปพระจักขุบาลก็ว่าเออดีแล้วเมื่อเตรียมของเรียบร้อยแล้วจึงให้หลานชายถือไม้เท้าจูงเดินทางผ่านบ้านผ่านเมืองไปหลายเมืองแล้วมาถึงกลางดงแห่งหนึ่งในตรงนั้นมีเสียงสตรีร้องเพลงเก็บฟืนอยู่ในกลางดงนั้นส่วนหลานชายก็บอกว่าหลวงลุงครับผมมีธุระจำเป็นอย่างอื่นที่จะต้องทำขอให้หลวงลุงพักอยู่ตรงนี้ก่อนผมไปธุระเสร็จแล้วผมจะกลับมาเมื่อหลานชายไปแล้วเสียงผู้หญิงนั้นก็เงียบไม่มีเสียงร้องเพลงเพราะไปทำประพฤติผิดล่วงศีกขาบทของสามเณรกับผู้หญิงนั้นเมื่อสมควรแล้วก็กลับมาหาหลวงลุงว่าผมเสร็จแล้วธุระจับไม้เท้าผมจะจูงหลวงลุงไปพระจักขุบาลก็ว่าขอถามก่อนว่าเธอไปหาผู้หญิงนั่น
เธอทำผิดสิกขาบทของเธอละล่วงสิกขาบทจริงหรือไม่หลานชายก็บอกว่ามันไม่เป็นความจริงพระจักขุบาลจึงว่าเมื่อเธอจากเราไปแล้วเสียงผู้หญิงนั้นยังร้องเพลงอยู่เมื่อเธอจากไประยะหนึ่งเสียงผู้หญิงนั้นก็เงียบไปไม่ร้องเพลงอีกเพราะเธอได้ไปล่วงละเมิดสิกขาบทของเธอเพราะฉะนั้นเธอเป็นคนชั่วเป็นคนเลวคนไม่ดีคนอัปปรีคนนรกประพฤติผิดสิกขาบทของตนเองทั้งที่เป็นสมณะหลานชายก็ว่าผมไม่ได้บวชด้วยตั้งใจศรัทธาหรอกครับผมบวชเพื่อความสะดวกของผมเองท่านก็ว่าศรัทธาหรือไม่ศรัทธาก็ตามเมื่อเธอหัวโล้นผ้าเหลืองเป็นสามเณรแล้วโลกเขาก็รู้จักว่าเป็นนักบวชมีศีลมีธรรมนี่เธอแกล้งล่วงละเมิดสิกขาบทของตนโดยไม่ละอายแก่ใจเธอเป็นคนเลวต่ำช้าลามกหลานชายจึงว่าผมขอสารภาพผิดแล้วขอหลวงลุงจงโปรดยกโทษด้วยเถิดจับไม้เท้าผมแล้วผมจะจูงหลวงลุงไปพระจักขุบาลท่านก็บอกว่าเราจะไม่ยอมตามคนประพฤติชั่วที่เห็นแก่กิเลสตัณหาราคะของตัวเองตลอดเวลาแม้ก้าวเดียวเราก็จะไม่ตามเธอไปเพราะฉะนั้นขอให้เธอจงไปตามทางของเธอเถิดปล่อยให้เราอยู่นี่หลานจึงว่าถ้าผมไม่จูงหลวงลุงไปแล้วหลวงลุงจะตายอยู่นี่นะครับท่านบอกว่าตายหรือไม่ตายเป็นหน้าที่ของเราส่วนเธอมีหน้าที่หนีจากเราไปเราจะไม่เดินตามเธออีกต่อไปแล้วหลานชายไม่มีคำตอบเดินร้องไห้จากไปปล่อยให้พระจักขุบาลอยู่ในกลางดงนั้นเรื่องนี้ได้เดือดร้อนถึงพระอินทาธิราชบนสวรรค์มองมาเห็นพระจักขุบาลตาบอดอยู่ในกลางดงล้านชายจากไปแล้วไม่รู้จะไปที่ไหนได้ถ้าเราไม่ไปช่วยไม่รู้จะไปที่ไหนได้พระอินจึงแปลงกายเป็นบุคคลธรรมดามาในที่ที่พระเถระอยู่กระแอ้มขึ้นมาทำท่าให้ท่านรู้จักพระจักขุบาลจึงว่าโยมจะไปไหนท่านก็ว่าจะไปเมืองสาวัตถีผมจะรับท่านไปด้วยท่านก็ว่าอาตมาตาบอดจะเป็นธุระท่านนะลำบากเฉยๆไปเถิดพระอินทร์จึงว่าผมไม่มีธุระอะไรรีบร้อนขอผมได้จูงท่านไปให้พ้นจากตรงนี้ถึงเมืองสาวัตถีเถิดเมื่อทายกปลอมอ้อนวอนท่านก็จับไม้เท้าของทายกพระอินทร์เดินตามกันไปได้ไม่นานก็ได้ยินเสียงอึกกระทึกของชาวสาวัตถีเมืองใหญ่ท่านจึงเอะใจว่าเอ๊ะทำไมจากนี่ถึงเมืองสาวัตถีไม่ใช่ของใกล้นะนี่ทำไมได้ยินเสียงเมืองสาวัตถีแล้วพระอินทร์จึงตอบว่าผมมีคาถาย่นแผ่นดินให้สั้นเข้าท่านก็เดินต่อไปอีกตามหลังพระอินทร์ไปเมื่อไปส่งถึงวัดก็เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วพระอินทร์ก็หายไปเมื่อพระจักขุบาลมาถึงวัดของพระพุทธเจ้าแล้วก็ทำกุฏิของท่านเป็นพิเศษทำราวไว้ให้จับเพื่อเดินไปอาบน้ำเดินตามราวไปเดินจงกรมท่านปฏิบัติอย่างนั้นแล้วมีคืนหนึ่งในฤดูฝนแมลงเม่าทั้งหลายออกจากรูของตนเองบินไปมาแล้วมาตกเรี่ยราดอยู่ตามทางเดินจงกรมทำให้ท่านเหยียบแมลงเม่าตายเป็นอันมากท่านก็ไม่รู้ว่าแมลงเม่าตายพอตื่นเช้าขึ้นมาลูกศิษย์ลูกหายังไม่ได้กวาดที่ทางแต่ภิกษุสังวัคคีมาเห็นก่อนก็ว่านี่หรือพระอรหันต์ยังเหยียบแมลงเม่าตายอย่างนี้หรือเป็นพระอรหันต์อรหันต์อย่างไรไม่ทราบจึงฆ่าสัตว์ไม่ละอาย
ไม่เกรงกลัวต่อบาปอกุศลเลยจึงไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่าพระจักขุบาลท่านเป็นพระอรหันต์อย่างไรจึงเหยียบแมลงเม่าตายเป็นเบื่อเลยพระพุทธเจ้าจึงทรงให้เรียกพระจักขุบาลมาหาท่านมากราบพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าจึงทรงถามว่าเธอเหยียบแมลงเม่าตายเป็นจำนวนมากใช่ไหมพระจักขุบาลจึงกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์ตาบอดทั้งสองข้างมีความมืดอยู่ตลอดเวลาตาไม่มีแล้วเมื่อเหยียบอะไรก็ไม่รู้จักมองไม่เห็นไม่ได้เจตนาถ้าแม้นว่าข้าพระองค์เห็นแล้วจะมีคนมาบังคับให้ข้าพระองค์เหยียบข้าพระองค์ก็จะไม่เหยียบแมลงเม่านั้นแม้นเขามาขู่จะฆ่าให้ตายข้าพระองค์ก็ไม่ยอมถูกฆ่าให้ตายดีกว่าจะไปเหยียบแมลงเม่าให้ตายนี่เองพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าพระจักขุบาลเป็นผู้เที่ยงแท้แน่นอนเป็นพระอริยะมีศีลมั่นคงแน่แน่วเอาชีวิตเป็นเดิมพันเรียกว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์แม้จะต้องตายก็ตามก็จะไม่ยอมเสียศีลนี่เป็นอุทาหรณ์ว่าศีลของพระอริยะเจ้าเป็นอย่างไรขึ้นชื่อว่าความชั่วท่านไม่พอใจที่จะทำแม้คนชั่วท่านก็ไม่พอใจที่จะเดินตามคนชั่วเป็นกิจวัตรของพระอริยะเจ้าเป็นศีลอันประเสริฐทั้งทางกายทางวาจาและทางใจศีลของปุถุชนนี่ที่รักษาศีล8ศีล5รักษาศีลแต่ทางกายและวาจาแต่ทางใจนั้นไม่รักษาก็ไม่ถือว่าขาดศีลเช่นว่าดื่มสุราเมรัยเป็นบาปถ้าหากว่าไม่ดื่มเขาจะฆ่าให้ตายก็ยอมให้ฆ่าตายไม่ยอมละศีลแต่ว่าใจของปุถุชนไม่เป็นเช่นนั้นคิดอยากฆ่าอยู่สำนึกขึ้นได้ว่าเรามีศีลไม่ควรฆ่าเช่นมดยุงมาตอมมากัดก็สำนึกขึ้นได้ว่าเราเป็นคนมีศีลไม่ควรจะทำแต่ใจอยากฆ่าอยู่ใจอยากประพฤติล่วงละเมิดอยู่สามีภรรยาที่ไปทำชู้ทำสาวประพฤติกาเมสุมิชฌาจาราพอเหมาะพอควรที่จะทำได้ก็ตั้งใจไม่ทำแต่ว่าใจอยากทำอยู่แต่ก็มีศีลมาขัดไว้จึงไม่ทำไม่สมควรนั่นชื่อว่าเป็นศีลของปุถุชนสามัญเราไม่เหมือนศีลของพระพุทธเจ้าหรือพระอริยเจ้าทั้งหลายดังพระจักขุบาลเป็นต้นท่านไม่ยอมเดินตามหลังหลานชายไปนั่นเพราะรังเกียจความชั่วของคนชั่วนั่นเองเป็นศีลที่ประเสริฐเป็นศีลที่บริสุทธิ์ศีลของพระอริยเจ้าจึงประเสริฐที่สุดนี่ชื่อว่าการรักษาศีลธรรมพระมีศีล227นีนมี10สิกขาบทที่เป็นศีลแล้วถ้ามีศีลไม่บริสุทธิ์แล้วอย่าหวังผลเป็นสมาธิเลยหลวงปู่ล่าเขมปัตโตท่านได้เทศสอนในเรื่องอริยกันตศีลไว้ดังนี้หลักที่ยึดมั่นธรรมเป็นโลกบาลคุ้มครองโลกสองอย่างความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นหิริความละอายต่อบาปโอตัปปะความสะดุ้งกลัวบาปถ้าทำสองประการนี้มีอยู่ในหัวใจชาวโลกแล้วก็ปกครองกันอยู่ถ้าไม่มีในหัวใจชาวโลกนี้แล้วก็ปกครองกันไม่อยู่ใช่ไหมถ้าไม่มีความละอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปมันก็ไปล่วงละเมิดศีล5ใช่ไหมเพียงศีล5เท่านั้นถ้าชาวโลกมีกฎหมายก็ไม่ต้องตั้งมากตั้งเพียงงบประมาณและภาษีอากรก็พอแล้วใช่ไหมทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีโซ่ตรวนก็ไม่ต้องมีเรือนจำก็ไม่ต้องมีกุญแจก็ไม่ต้องมีใช่ไหมเหตุนั้นพระบรมศาสดาจึงยืนยันว่าผู้มีศีล5บริบูรณ์ไม่เสียดายล่วงละเมิดศีล5
ไม่เสียดายถือศาสนาอื่นไม่เสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกระพันไม่เสียดายอยากจะถือเลิกดียามดีผู้นั้นก็คือสุปฏิปันโนเราดีๆนี่เองใช่หรือไม่ท่านมหาใช่ไหมประเทศของเราชาวโลกของเรามีมนุษย์เท่าใดก็ประมาณ 5,000 ล้านใช่ไหมท่านมหาคน 5,000 ล้านนี้มีศีล5กว่าล้านคนไหมไม่มีใช่ไหมประเทศจีนมีพลเมือง 1,000 ล้านคนหมดประเทศมีพอ1คนไหมมีศีล5บริบูรณ์ไม่เสียดายล่วงละเมิดศีล5คำว่าไม่เสียดายล่วงละเมิดศีล5หมายความว่าเห็นว่าเป็นเวรเป็นภัยจริงๆดูเถอะยุงตัวนี้มากัดกูนี่ถ้ากูไม่รักษาศีลกูจะเอาให้มึงเรียบอย่างนี้ไม่ใช่พระโสดาบันเพราะเสียดายอยู่เป็นโคปาลศีลถูกไหมอริยกันตังปสังติตังคืออริยกันตศีลของพระโสดาบันเป็นต้นไปพรหมจรรย์เบื้องต้นของพระพุทธศาสนาก็หมายเอาพระโสดาบันเป็นต้นไปต่ำกว่านี้ลงมาอย่าเอามาเอ่ยเลยดูกรนางวิสาขาก็โคปาละกะอุโบสถเป็นอย่างไรดูกรนางวิสาขาเปรียบเหมือนนายโคบาลเวลาเย็นมอบฝูงโคให้แก่เจ้าของแล้วพิจารณาดังนี้ว่าวันนี้โคเที่ยวไปในประเทศโน้นๆดื่มน้ำในประเทศโน้นๆพรุ่งนี้โคจักเที่ยวในประเทศโน้นๆจักดื่มน้ำในประเทศโน้นๆแม้ฉันใดดูกรนางวิสาขาฉันนั้นเหมือนกันคนรักษาอุโบสถบางคนในโลกนี้พิจารณาดังนี้ว่าวันนี้เราเคี้ยวของเคี้ยวชนิดนี้กินของชนิดนี้พรุ่งนี้เราจะเคี้ยวของเคี้ยวชนิดนี้จะกินของกินชนิดนี้เขามีใจประกอบด้วยความโลภอยากได้ของเขาทำวันให้ล่วงไปด้วยความโลภนั้นดูก่อนนางวิสาขาโคปาละกะอุโบสถเป็นเช่นนี้แลดูกรนางวิสาขาโคปาละกะอุโบสถที่บุคคลเข้าจำแล้วอย่างนี้แลไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากไม่รุ่งเรืองมากไม่แผ่ภัยสารมากนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ